มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโยกโพสชี้แจงตกใจหน้าเสียครูเพื่อนตำรวจอุ้มหนีนอนขวางรถบัสกลายเป็นเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะคะเมื่อวันที่31สิงหาคม2566เพจ Facebook ไข่แมวชีทได้มีการเผยแพร่เรื่องราวของน้องหยกหรือว่าหยกธนรบเยาวชนนักเคลื่อนไหวทางการเมืองอายุ15ปีและผู้ถูกกล่าวหามาตรา112ล่าสุดเกิดเรื่องราวอีกครั้งนะคะโดยเพจดังกล่าวได้เผยภาพของน้องหยกที่กำลังถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวอยู่ค่ะขณะที่พยายามจะขึ้นรถทัวร์ของนักเรียนพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่า31สิงหาคม2566เวลา 5:30 นณโรงเรียนเตรียมพัฒน์#หยกหยกจะต้องไปขึ้นรถบัสไปค่ายเรียนภาษาจีนที่นครปฐมแต่ทางคุณครูไม่ให้หยกไปอ้างว่าไม่ได้จ่ายค่าเทอมเพราะคืนค่าเทอมไปแล้วจึงพยายามให้หยกลงจากรถเพื่อนหยกจึงช่วยกันอุ้มลงจากรถต่อมาหยกนั่งขวางรถบัสทางเพื่อนหยกจึงมาอุ้มออกไปอีกครั้งรถบัสเองเปลี่ยนเส้นทางเพื่อไปออกด้านหลังแทนหยกจึงนอนขวางล้อรถเอาไว้เกิดการชุลมุนขึ้นรถบัสจึงได้นำนักเรียนลงจากรถนะคะและถอยเข้าโรงเรียนและออกทางประตูหน้าแทนค่ะล่าสุดนะคะหยกได้นำคลิปเหตุการณ์ดังกล่าวมาโพสต์ลงผ่านทาง Facebook พร้อมเขียนเล่าเหตุการณ์ว่าหนูตัดสินใจไปค่ายเพราะหนูยังคงเห็นว่าโรงเรียนทำไม่ถูกที่คืนเงินมาเงียบๆและถือว่าหนูไม่ใช่นักเรียนแล้วหนูยืนยันว่าโรงเรียนไม่เคยมีหนังสือทางการแจ้งหนูไม่เคยไล่หนูออกมีแต่ไปปราบประกาศกับสังคมไม่เคยให้มีส่วนร่วมครูไม่ให้หนูไปค่ายและบอกว่าหนูไม่ใช่นักเรียนแล้วเพราะว่าคืนเงินมาแล้วครูให้เพื่อนๆช่วยกันอุ้มหนูลงมาจากรถครูถามเพื่อนว่ามีใครยังอยากจะให้หยกเรียนต่อไหมเพื่อนๆร่วมกันตอบว่าไม่มีคนปรบมือดีใจตอนที่เพื่อนอุ้มหนูลงจากรถหนูก็รู้สึกตกใจหน้าเสียกับสถานการณ์แต่พยายามยิ้มหนูตกใจที่ครูให้เพื่อนเข้ามามีส่วนร่วมกับเรื่องนี้และให้เพื่อนเข้ามาเป็นคนออกหน้ารวมถึงใช้วิธีให้เพื่อนๆทำอะไรแบบนี้วันนี้โรงเรียนเอาตำรวจมากำจัดหนูด้วยเช่นกันตำรวจช่วยโรงเรียนกันหนูออกจากหลังจากที่ครูให้เพื่อนเป็นคนมาอุ้มกำจัดหนูออกจากรถและเพื่อนหลายๆคนตบมือหรือยิ้มดีใจเห็นด้วยซึ่งหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปนะคะก็ได้มีชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์เชิงสั่งสอนอาทิเช่นน้องน่าจะอาการหนักแล้วล่ะคนอื่นเขาปฏิบัติตัวยังไงถึงไม่เห็นมีปัญหาตั้งแต่น้องออกมาเรียกร้องนั่นนี่โน่นกลายเป็นคนเรื่องเยอะไปเลยมันก็แสดงออกมาแล้วว่าคนในสังคมโรงเรียนเขาเองไม่ได้ยอมรับในพฤติกรรมแบบนี้ที่ทำให้เกิดปัญหาติดขัดและเสียเวลาของคนอื่นดีเท่าไหร่ที่ทุกคนเขาแค่ไปอุ้มออกไปและปรบมือถ้าเขาโห่ไล่ตะโกนโกรธด่าทอคุณกรี๊ดใส่คุณแบบที่คุณทำใส่คนอื่นจะเป็นยังไงและนี่คือข้อความบางส่วนนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ